Herb Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Herb Story by อภัยภูเบศ13มกราคม2565ค่ะเผลอแป๊บเดียวเข้ามาสัปดาห์ที่2ของปีแล้วนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะก็มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่มีอาการภูมิแพ้กำเริบค่ะก็โทรศัพท์มาปรึกษาวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนำตำรับยานะคะมาพูดให้ฟังค่ะยาตัวนี้ชื่อว่ายาปราบชมพูชวีปนะคะในช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยนะคะผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยก็มักจะมีอาการกำเริบนะคะในโรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เนี่ยค่ะก็พบว่าประชากรไทยมากกว่า10ล้านคนเลยนะคะที่มีอาการถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแต่ว่าก็มีผลรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะคะในบางรายก็เกิดอาการแทรกซ้อนนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยก็ต้องใช้ยาบรรเทาอาการแล้วก็ตามระดับความรุนแรงนะคะแต่ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่มากเนี่ยค่ะก็ทำให้ค่ารักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีมูลค่าที่สูงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยก็มีการนำตัวยาสมุนไพรปราบชมพูทวีปเนี่ยมาใช้นะคะในแง่ที่ทำให้อาการกำเริบเนี่ยนะคะหรือความถี่ในการเป็นเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ใช้บรรเทาอาการด้วยค่ะยาปราบชมพูทวีปเนี่ยเป็นยาที่ถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาตินะคะตั้งแต่ปี2555จัดอยู่ในหมวดของยาบรรเทาอาการหวัดแล้วก็มีข้อบ่งใช้ในการบรรเทาอาการหวัดในระยะแรกนะคะแล้วในหลายโรงพยาบาลก็ใช้บรรเทาอาการเนื่องจากการแพ้อากาศด้วยนะคะบางโรงพยาบาลที่ตัวเองเคยได้ยินมาเนี้ยก็เอายาปราบชมพูทวีปเนี่ยไปใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันเลยนะคะขนาดยาที่แนะนำให้ใช้เนี่ยในบัญชียาหลักเนี่ยครั้งละ750มิลลิกรัมถึง 1.5 กรัมนะคะวันละ4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนยาตำรับนี้ค่ะมีส่วนประกอบสมุนไพรถึง23ชนิดแต่หลักๆ ก็จะเป็นเหงือกปลาหมอนะคะถ้าคุณผู้ฟังทราบนะคะเหงือกปลาหมอก็จะเอามาใช้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคที่มีน้ำเหลืองเสียนะคะมีส่วนประกอบของพริกไทยดำใบกัญชาเทศนะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวยาหลักเลยนะคะทีนี้อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยก็คืออาการแสบร้อนยอดอกนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคงถ้าฟังมาเรื่อยๆคงทราบดีค่ะว่าสาเหตุสำคัญก็ส่วนประกอบของพริกไทยดำเนี่ยนะคะแล้วก็มีคำเตือนและข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วยบางประเภทด้วยนะคะเช่นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้นะคะผู้ป่วยโรคหัวใจมีแผลในกระเพาะอาหารนะคะมีกรดไหลย้อนแล้วก็ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับและไตบกพร่องก็ควรต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะมีการศึกษาในปี2538นะคะเป็นการติดตามผลการใช้ยาในผู้ป่วยภูมิแพ้27รายนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาให้เป็นยาลูกกรอนปราบชมพูทวีปนะคะก็คิดเป็นทานครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่2กรัมนะคะวันละ 3-4 ครั้งก็ตกวันหนึ่งก็6-8 กรัมนะคะใช้ต่อเนื่องกัน4สัปดาห์เนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยมากกว่า 70% เนี่ยหายจากอาการภูมิแพ้เขาดูจากอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไอจามหายใจเข้าออกลำบากคัดจมูกแล้วก็อาการน้ำมูกไหลนะคะส่วนการที่ผู้ป่วยมีเสมหะเยอะเนี่ยนะคะก็ตอบสนองได้ลดลงนะคะมีผู้ป่วยครึ่งหนึ่งหรือ 50% ที่หายในจำนวน27รายมี5รายที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์แต่ว่าสามารถจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นท้องเสียร้อนในคอหรืออกคอแห้งแสบท้องแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีเสลดในคอนะคะการศึกษาวิจัยมาเริ่มทำอีกทีนะคะในปี2559คราวนี้เปรียบเทียบกับยาโรลาทาดีนนะคะที่เป็นยาแผนปัจจุบันด้วยนะคะทำในอาสาสมัคร72รายในโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะแบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่มโดยที่ผู้ป่วยก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้ยาอะไรนะคะผู้ประเมินก็ไม่ทราบนะคะได้ยาปราบชมพูทวีปเนี่ยนะคะปริมาณลดลงนะคะคือต่อวันเนี่ยได้3กรัมแล้วก็แบ่งให้ครั้งละ1กรัมก็พบว่ายังมีประสิทธิภาพดีนะคะมีอาการทางจมูกเนี่ยนะคะลดลงแล้วก็มีพื้นที่เขาก็วัดนะคะว่ามันทำให้โพรงจมูกเนี่ยมันขยายซึ่งจะทำให้ทางเดินหายใจเนี่ย
ดีขึ้นระบบการหายใจดีขึ้นนะคะก็พบว่าทั้ง2กลุ่มเลยเนี่ย ก็มีผลนะคะที่ทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยดูจากปริมาตรโพรงจมูกเนี่ยขยายขึ้นเนี่ยนะคะดีขึ้นทั้ง2กลุ่มนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตด้วยก็มีการนอกเหนือจากติดตามประสิทธิผลแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ดูเรื่องความปลอดภัยใน6สัปดาห์เนี่ยก็พบว่าอาสาสมัครเนี่ยไม่พบความผิดปกติของการทำงานของตับไตนะคะน้ำตาลไขมันนะคะหรือแม้กระทั่งเม็ดเลือดนะคะในปี2560เนี่ยติดกันเลยนะคะก็มีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งก็ทำการศึกษาเหมือนกันค่ะก็เทียบกับยาเดิมนะคะคือลอราตาดีนแล้วก็ใช้ขนาดยาใกล้เคียงกับปี2559สูงกว่ากันเล็กน้อยนะคะคือวันละ 3.2 กรัมก็แบ่งให้วันละ4ครั้งนะคะเป็นเวลา4สัปดาห์นะคะก็พบว่าอันนี้ดูอาการของผู้ป่วยนะคะก็พบว่าอาการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการแพ้เนี่ยก็ดีขึ้นคุณภาพชีวิตเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในแง่ของอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยทั้ง2กลุ่มก็ไม่ได้ต่างกันนะคะทีนี้พอเราพิจารณาตามกลไกการออกฤทธิ์ของยาตำรับปราบชมพูทวีปเนี่ยนะคะเขาก็มีการศึกษานะคะพบว่ายาปราบชมพูทวีปเนี่ยจะไปลดการทำลายของเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็ลดจำนวนเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าแมสเซลนะคะซึ่งแมสเซลเนี่ยก็จะเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสารที่ชื่อว่าลิวโคไทอีนนะคะซึ่งสารเนี่ยมีผลทำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจยาแผนปัจจุบันที่นำมาใช้รักษาระบบทางเดินหายใจบางกลุ่มเนี่ยก็ออกฤทธิ์นะคะยับยั้งตัวลิวโคไทอีนเหมือนกันแล้วก็ยังพบฤทธิ์ต้านฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกมาเมื่อร่างกายเกิดปฏิกิริยาการแพ้นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เนี่ยก็มักจะได้ยาที่ไปต้านฮิสตามีนด้วยนะคะแล้วก็ยังพบการออกฤทธิ์ต่อโปรตีนหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์ลูคิน5อินเตอร์ลูคิน13นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือณวันนี้ใครที่มีการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกนะคะจากโรคภูมิแพ้เนี่ยก็สามารถใช้ยาปราบชมพูทวีปได้นะคะขณะที่ใช้เนี่ยนะคะก็ให้ปรับตามอาการนะคะแล้วก็ตัวปราบชมพูทวีปเองเนี่ยสิ่งที่ตัวเองติดตามจากผู้ป่วยนะคะไม่ได้ช่วยแค่บรรเทาอาการแต่ว่าลดความถี่ของการเป็นด้วยนะคะด้วยกลไกของแผนไทยที่บอกว่ามันไปทำให้ปอดเนี่ยมีความอุ่นมากขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบน้ำเหลืองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามหากคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของการใช้ยาหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะคะทุกวันค่ะ0372112289สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์ Sharing the Herbal Heritage